ผ่านเฟซมันต้องตรวจสอบได้นะถามว่าอยากจะให้ช่วยอะไรก่อนอื่นเลยปื้ดๆเลยภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นไงมันก็จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนไม่สบายเหมือนกับคนไม่สบายตลอดเวลาเอางี้เอาสดชื่นกลับบ้านเนาะโอเคครับดูความสดชื่นจะกลับมาครับหายใจลึกหายใจธรรมดาหายใจปื้ดปื้ดโทษครับหายใจไว้ธรรมดามันจะรู้สึกเองพลังจะเป็นวัดกันที่ความรู้สึกเองนะครับมันจะหายใจได้ลึกเองลึกไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมพอถ้าชะลอแล้วไปต้องพอมือผมไปมันจะเบาไปหมดแล้วทั้งตัวทีนี้โทษผมโทษเอ๊ะตามอีกทีหนึ่งโทษครับเอ๊ะปึ๊บยอมเอ๊ะนี่โอเคถามว่าเป็นไงมันก็เลือดมันพุ่งมันก็สูบฉีดมันก็ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดก็ร้อนอยู่ในตัวถามว่าเริ่มสดชื่นไหมยังจมูกเริ่มโล่งละเพราะว่าจมูกนี่เหมือนกับใช้งานไม่ได้เลยการรู้สึกได้ทันทีนะครับนี่คือความรู้สึกครับจำเลยพลังนี้มันจะตอบสนองโดยความรู้สึกจะเบาหัวมากเลยครับสังเกตเหงื่อจะออกด้วยนะครับมันจะตามเมตาบอลิซึมซิสเต็มจะทำงานระบบการเผาผลาญจะทำงานครับปึ๊บนี่นะปึ๊บหายใจลึกๆเลยเนี่ยเรื่องของปอดโดยตรงที่ไหนเนี่ยนี่นะโล่งโล่งสุดขั้วไหมมันจะอ้วกเออกี้มันจะอ้วกโอ้ยสำลักเลยลายจะพุ่งพืชปาดมาเยอะแยะสังเกตร่างกายตัวเองครับก่อนที่จะถึงผมกับถึงมือผมต่างกันเยอะไหมต้องสังเกตได้ตรงนี้เพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านก็ดีขึ้นจมูกโล่งขึ้นเบาหัวไหมเบาไหมเบาค่ะเบาแน่ชัดเจนนะเบาตัวไหมครับเบาค่ะสดชื่นยังครับที่บอกง่วงแน่ใจนะเหงื่อซึมไหมครับใช้ได้เลยครับคอยดูกันแล้วกันคืนนี้จะหลับสบายมากด้วยนะครับเธอหนุ่มเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วโอเคนะโอ้เป็นมาเยอะเงินแน่นอนเยอะค่ะตั้งแต่คลอดลูกอะ10ปีกับไม่เกิน10นาทีนี่นะดูเชื่อมันต่างกันนี่หนูต้องกินยาตลอดเวลาไม่พูดถึงยา มาถึงตรงนี้ไม่มีพวกนี้ไม่ต้องกินใช่ไหมจะลองดูไหมคะคิดว่าดีไหมล่ะเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่รู้ได้ไงตัวเราไม่ใช่หมายถึงว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดหนูไม่กินอาการมันจะกำเริบอีกหรือเปล่ากินมา10ปีดีเท่ากับตอนนี้ไหมครับเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยวันนี้หนูก็กินมาสิกินมามีผลไหมล่ะ
กับเมื่อกี้นี่สองมือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอะไรมันต่างกันคุณต้องจับไว้ให้ได้โอเคนะต้องจับไว้เพราะมันเป็นช่วงที่ ผ่านใช่ไหมคุณต้องจับให้ได้ช่วงเปลี่ยนผ่านไม่งั้นก็ติดยาตลอดชีวิตต้องหนีจากสิ่งนั้นจริงๆภูมิแพ้คือภูมิต้านทานนั่นเองครับภูมิต้านทานธรรมชาติเราจะสร้างขึ้นมาเองที่ผมใส่เข้าไปคือใส่ภูมิต้านทานไปมันจะหายใจโล่งเมื่อกี้ผมใช้พูดคำว่าเมตาบอลิซึมซิสเต็มใช่ก็คือกระบวนการเผาไหม้สันดาปหรือว่ากระบวนการเคมีของธรรมชาติมันทำงานไม่ใช่เคมีเป็นยานะครับคนละเรื่องกันนะครับอันนี้มันเรื่องของธรรมชาติภาคของเคมีมันทำงานและส่งต่อไปยังชีวะคือชีวิตโอเคไหมคุณต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้โดยภาษาแต่โดยความรู้สึกคุณต้องรู้เองเพราะฉะนั้นผมเข้าใจดีเพราะมันติดยาพวกนี้เสพติดใช่ไหมยาเป็นเรื่องเสพติดต่อไปมันเป็นโทษอยู่ในข้ามเลยคุณต้องหนีจากจุดนั้น เอาจุดเปลี่ยนผ่านจุดเนี้ยฮะซึ่งมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกตรงนี้ไม่ใช่เปรียบเทียบย้ำคุณต้องรู้เองแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้ตรงนี้ใช่ชัดเจนนะต้องเข้าใจชัดเจนนะครับค่ะต้องเอาความเข้าใจนี้ไปใช้ให้ได้กับลุงหมอไม่งั้นจะไม่ได้อะไรจากลุงหมอโอเคนะว่ามันจุดเปลี่ยนผ่านค่ะโอเคเอาละบอกกับตัวเองชื่อว่าดีขึ้นกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้น50%โอเคครั้งที่หนึ่ง50ครั้งที่สองจะเท่าไหร่รู้ไหมคิดล่วงหน้าได้อยากให้สัก80 80แล้วก็101กว่าที่มันจะล้างออกมานะมันต้องรอจำนวนครั้งก่อนต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไม่มีอะไรที่สามารถพลิกฝ่ามือได้เป็น 100% ไม่มีในโลกนี้ต้องเข้าใจตรงนั้นได้โอเคนะแต่มันดีขึ้นแหละชัดเนาะค่ะเพราะสิ่งนี้มันต้องเป็นความเข้าใจร่วมกันเพราะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยาป่านนี้เขาไล่คุณกลับบ้านไปนานแล้วใช่ไหมครับค่ะเท่าที่เจอมานั่นแหละโอเคนะเราต้องการความเข้าใจมากกว่าใช้ความรู้สึกซึ่งเชื่อมสัมพันธ์กันดีกว่าตรงนี้จะแน่นอนกว่ายัดถาวรด้วยมันแค่จบเนาะเอายากอยากใช้คำว่าสบายตัวเลยครับเพราะมันอึดอัดผมแพ้อึดอัดตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงดึกก็อึดตลอดโอเคนะอยากสบายตัวรู้สึกสบายไหมก็สบายตัวนี่คือสิ่งที่เราต้องการถึงท่านสามารถพูดจาได้เลยว่านับจากนี้ถอยหลังไป5 ปีกับนาทีเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เนี่ยครับ5 ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้สึกสบายตัวได้กับเท่านี้หรือเปล่าหรือเปล่าเป็นคำถามมัน5 ปีที่ผ่านมาหนูเป็นช่วงๆอ่ะบางทีก็ดีบางทีมันก็เป็นหนักอะไรเงี้ย5 ปีที่ผ่านมาเป็นภาษารวมเนี่ยมันเป็นพีเรียดยาวเลย5 ปีเนี่ย ช่วงมันเป็นต่อครั้ง5 ปีที่ผ่านมา อธิบอกว่าความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเอง กับเมื่อกี้เนี่ยช่วงแปลนผ่านเนี่ยอะไรมันชัดกว่ากันเมื่อกี้มันก็แป๊บเดียวมันก็จมูกโล่งสมองโล่งชัดเจนกว่า5 ปีที่คุณไปรับหยกรับยาหรือเปล่าโอเคนะนี่แหละคือคำที่คุณต้องตอบเป็นให้ได้โอเคนะจึงจะก้าวหน้าในวิธีที่เราใช้กันอยู่เวลานี้โอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะจบข่าวนะโอเคครับเอาล่ะจบครับ